รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจะได้รอยยิ้มฟรีฟรีบริษัทค้าไม่จำกัด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 เชิญเลยเชิญคุณเข้ามาแคสมาคุยลองกันดูสักทีงานดีและจะได้รอยยิ้มฟรีฟรีบริษัทหาไม่จำกัดสนับสนุนความหาโดยปลั๊กไฟ Data คุณภาพดีให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิตบ้านหาจัดสรรตอนมัวบ้านงานนี่คุณชูครูเกียรติคุณจัดโต๊ะอะไรวุ่นวายอะไรเป็นวันนี้เหนื่อยทั้งวันเลยผมรับแขกทั้งวันเลยเนี่ยเหนื่อยนี่จะบ่ายโมงเนี่ยได้เวลารถนั่งสั่งแล้วฉันไม่เห็นแขกมาสักตวงเลยคือผมลอยแน่นั่งมา3ชั่วโมงไม่มีแขกมาเลยอ่ะแล้วทำไมถึงเลือกมามั่นกันวันนี้ล่ะลูกพ่อเตรียมเนื้อเตรียมตัวไม่ทันไงคือว่าตอนแรกหนูไม่อยากแต่งใช่ป่ะแต่ก็แบบคือมันรอนานไปแล้วใช่ป่ะแล้วหนูกลัวคุณพ่อกับคุณแม่จะอยู่ไม่ทันใช่ป่ะกลัวจะตายหงตายหาใช่ป่ะกูเลยรีบแต่งกลัวพ่อตายใช่ป่ะบอกตรงนะมึงไม่ใช่ลูกกูเอ้าจะนั่งมองหน้ากันทำไมอ่ะพ่อบอกให้หอมไม่เยอะหอมครับลูกหมูเลยแม่พูดจาดีๆหน่อยนะหมูเลยครับพูดจาดีๆหน่อยไม่ไหวอ่ะแม่โอ้เฮ้ยเป็นเรื่องละนึกว่ามาไม่ทันซะละกูอ่ะแหมจัดงานใหญ่งานโตเนี่ยมึงส่งข่าวกูนิดเดียวเองนะเป็นเพื่อนกันนะมันต้องโผล่ถึงกันดิว่าเพื่อนมึงสบายดีไหมไอ้ชัยชูฮะชูไอ้ชูใช่ครับเอ้ามึงเปลี่ยนชื่อแล้วเหรอเดี๋ยวแป๊บแขกคุณป่ะเนี่ยแขกคุณป่ะไม่ใช่ไม่รู้จักมึงกับกูไงมึงจำกูเป็นไอ้ชัยเราเรียนอยู่ด้วยกันที่นครสวรรค์ก้าวเลี้ยวไงสมัยก่อนโหมึงอยู่กินกับกูเนี่ยโอ้โหคุณกินกัญชาลืมเลยแต่คุณดูดมาเนี่ยจะไปพูดอย่างนั้นดิเทสสุดท้ายก็ต้องมีกันหน่อยมันใกล้ผมมากเลยแขกคุณหรือเปล่าคุณชูเกียรติผมชูนะไอ้ชูไงเมื่อกี้กูเรียกมึงว่าอะไรนะไทหูมึงไม่ดีแล้วล่ะไอ้ชูกูไอ้เหลิมไงไอ้เหลิมเพื่อนมึงอะเหลิมเปล่าจำได้ไหมสมัยก่อนเจอกันที่ไหนเราเจอกันที่ไหนเรียนที่ไหนกันก้าวเลี้ยววิทยาเฮ้ยผมเรียนอยู่นนทบุรีเอ้าใช่มึงเรียนกับกูปีนึงแล้วมึงก็ย้ายมานนทบุรีไงไม่ผมเรียนที่นั่นจนจบม.3เลยอี้มึงปิดบังใครเปล่าวะอายเหรอฮะอยู่เขาเลี้ยวอายวะตกลงเพื่อนคุณใช่ไหมคะเนี่ยไม่ใช่กำลังเช็คกันอยู่เอ๊ะหรือคุณไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปคิดเยอะได้ข่าวบวชลูกใช่ไหมดีใจด้วยเพื่อนบวชมีลูกบวชแล้วอะไหนลูกมึงอยู่ไหนโอ้ยไม่ได้เจอนานไอ้หนูนี่โตขนาดบวชได้แล้วเหรอดูโมทนาบุญด้วยนะคุณเหลิมคุณเหลิมครับอันนี้ลูกสาวผมฮะลูกสาวเอ้านี่ลูกสาวมึงแปลงเพศเหรอไม่ใช่ครับนี่ลูกสาวผมเขาไม่ได้บวชไม่ใช่งานบวชนะวันนี้แต่งงานลูกชายงานแต่งครับเออเหรอจ้าโอ้โหไอ้พี่ดูขอโทษคุณได้บวชได้เหรอวะนี่ใส่ชุดขาวพวกนี้จะเข้าวัดใช่ไหมเนี่ยฮะใช่ไหมใช่เหลือมันเหลือหนักเหลือหนักเลยไอ้นี่ชอบอ้ามไม่ถ้าคุณพูดเบาๆก็โอเคนี่คุณเค้นมันออกมาเลยโชคดีที่ไม่รู้จักไอ้นี่โชคดีจังเลยจ้ะนี่ใครเนี่ย
พี่เลิฟมึงเหรอวะไม่ใช่อันนั้นเป็นแม่ของเจ้าบ่าวอ๋อเป็นแม่มึงแม่ไม่ใช่แม่แจ็คแม่อันนี้ชื่ออะไรวะแจ็คนี่จะเป็นลูกเขยผมเดี๋ยวก่อนนะผมเลิฟเลิฟเนี่ยไอ้เลิฟมึงเป็นคนอย่างเงี้ยความจำมึงไม่ดีแล้วล่ะฉันว่าดูท่าทางเงินหนานะคุณใส่ซองเยอะให้เป็นแขกแต่ผมจำไม่ได้นะว่าไม่เจอที่ไหนไอ้ดูคุณคะคุณคะยังไงนั่งรับประทานอาหารเดี๋ยวรอแขกเกิดเดี๋ยวจะลดน้ำสั่งเลยค่ะนะเดี๋ยวเข้าพิธีเลยนะซองอะไรเตรียมไว้หรือเปล่าคะอย่าไปพูดถึงซองขอกันกินมากกว่านี้เอ้ยขอกันกินมากกว่านี้แต่เรื่องซองเล็กๆน้อยๆใส่เท่าไหร่มึงจะรู้เลยมันอยู่ที่ใจกูใช่ใช่ไม่ใช่ชูไอ้ชูชูครับไอ้ข้าวเครื่องไม่มีเลี้ยงแขกวะนี่ไงเตรียมไปเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าต้องรอแขกอีกนิดทีว่าไอ้ข้าวคิดถึงคิดถึงจริงๆนะรู้สึกอึดอัดแม่มันสบายใจอ่ะเดี๋ยวโชคดีจังเลยเบามา4ตัวได้หนักตัวนี้คือบุกหนักกัญชาหยอกเยาเซาละเตรียมไว้เตรียมไว้รับแขกรับแขกแต่ว่าไม่เกรงใจนะเอาเลยจ้ะกินได้เลยจ้ะเชิญลูกชายเขาเนี่ยฝากถือไว้ก่อนไม่ได้เอามาให้หรอครับอาจารย์ไม่ได้ไปให้ฝากไว้ก่อนซองเซิงล่ะขอกันกินมากกว่านี้คุณป้านี่แล้วมันไม่ใช่เพื่อนคุณเหรอไม่ใช่ฉันไม่รู้จักเลยค่ะผมก็ไม่รู้จักไม่เคยเห็นไม่รู้จักแล้วมาเข้ามางานเฮ้ยเขารู้จักหนูหรือเปล่าหรือไม่ไม่รู้เลยครับเจอใครลุงคนนี้พี่หนุ่มครับเดี๋ยวให้ซองก่อนดีกว่าไหมครับไม่เป็นไรโผล่ไอ้เรื่องซองเดี๋ยวค่อยคุยกันก็ได้เฮ้ยของเงี้ยดูท่าทางมีเงินค่ะดูกินข้าวก็รู้แล้วค่ะใจดีอยากกินโต๊ะแกงโต๊ะไม่เป็นไรเป็นไงบ้างพี่เหรอรสชาติเหมือนเดิมไอเราก็เพิ่งจัดครั้งแรกเขาบอกรสชาติเหมือนเดิมอุ๊ยคุณป้าสวัสดีครับใครอยู่ได้ข่าวผมก็รีบมาทันทีแขกคุณแล้วแขกคุณแล้วเสียใจด้วยนะครับเสียใจเรื่องอะไรจ๊ะเผาวันไหนหรอครับอ้าวไอ้เหี้ยเผาใครเอ้าคุณแม่ผมบอกว่ามีงานศพเดี๋ยวลูกใครเนี่ยลูกป้าชูอาจจะเป็นเพื่อนเก่าหรือเปล่าฉันจำไม่ค่อยได้แม่ชื่ออะไรนะแม่ชื่อชูแม่ชื่อชูโอ้ฉันไม่เคยมีเพื่อนเป็นชื่อชูเลยอ่ะชูสีเปล่าถามที่ชูสีชูสีเปล่าชูรภาชูรภามีด้วยเหรอชูรภาชูรภาคิดเลยคิดเลยมาชื่อก็แปลกดีน่าจะเป็นชื่อมงคลนั่นแหละใช่ครับคุณไม่มีอยู่2อย่างอ่ะเป็นชื่อมงคลกับมันนึกไม่ทันฉันไม่มีเพื่อนเป็นชูรภาชูรภาเคยเล่นกับคุณป้ามาครับชูริภาเปล่าชูดีชูริภาเขาเปลี่ยนชื่อครับอ๋อลูกชูริภาชูริภาครับคุณป้าได้ข่าวรีบมาเลยก็ยังไม่มีอยู่นั่นคุยเร็วๆนะไอ้นั่นแดกข้าวทั้งหมดหม้อแล้วคุณป้าผมรีบมาเลยครับพี่เหลิมนิดนึงนะครับนิดนึงฉันว่าไม่ฉันว่าที่พี่เหลิมใส่ซองก่อนดีกว่าขอซองก่อนดีกว่าขอซองก่อนดีกว่าขอกันกินมากกว่านี้คุยกับแขกคุณดีกว่าคุณป้านี่มันไม่ใช่แขกฉันจะไม่รู้จักคุณป้าเขาอาจจะเป็นลูกเป็นหลานก็ได้เราเคยแล้วแม่ทำไมไม่มาแม่ผมไม่ว่างครับเลยให้ผมมาก่อนเหรอครับเดี๋ยวแป๊บนึงคุณเฉลิมคุณทำอะไรฮะเนี่ยโอ้ธรรมดาเฮ้ยเอาหูทั้งนี้ต้องซองแล้วล่ะเดี๋ยวมึงก็เหลือซองซองก่อนดีกว่าไม่ใช่ซองอะไรเยอะแยะว่ะกูบอกเลยขอกันกินมากกว่านี้นี่มันขอเยอะไปไหมเนี่ยคุณเฉลิมครับจะไปเลี้ยงหมาจรจัดเหรอครับไปเลี้ยงทำไมหมามันอยู่ของมันได้อันนี้เอาไปฝากเมียอ่ะหนูไม่ต้องพูดแหละหนูไปเชิญยายกินข้าวก่อนดีกว่ากินข้าวก่อนดีกว่าจ้าตาสบายนะลูกหลานเนี่ยถือว่าเป็นลูกเป็นหลานอาจจะเราจำไม่ได้ก็ได้ถูกเป็นแขกอะอะไรของมึงเนี่ยผมหิวครับมึงหิวมึงก็ไปหากินเองดิอันนี้ของกูของกูผมทานด้วยได้ไหมครับกูให้มึงหน่อยเดียวนะไปกินเลยไข่กูเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยไม่ต้องผมขอกุ้งสักตัวแม่เฮ้ยทุกงานกูต้องเจอมึงตลอดเลยเนี่ยอย่าพูดดังนะครับครับพูดจริงเลยมึงเดี๋ยวน้องนี่เจอกันทุกงานเลยเหรอเจอกันบ่อยครับเกินครั้งแรกอะไปที่งานมึงก็ทำให้งานแตกตื่นไปจริงจริงเลยเบื่อขึ้นหน้ามึงเนี่ยขอไข่หน่อยไม่ต้องเหลือไข่กูต้องมีหน้าแม่งเลยบุ๊บบุ๊บบุ๊บเลยเนี่ยไม่ไหวเนี่ยกูโอ้โหแม่งกูเกลียด
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้โว้ฮะครับพี่เหลือมขอ200ที่ค่าแท็กซี่กลับบ้านจองแล้วจองพี่ไม่ให้ขอกันกินมากกว่านี้โถนี่เหมาข้าวเจ้าภาพไปหมดแล้วยังได้ค่ารถกลับบ้านอีกคุ้มจะยิ่งกว่าคุ้มอ่ะวายตายแล้วครับบริษัทฮาไม่จำกัดมาแล้ววายตายแล้วครับตายแล้ว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 สนับสนุนความฮาโดย Trust Black Code โค้ดเท่เสน่ห์เกินเรื่องไทยวัสดุ .com Birthday Sale ลดจำหนักทางเว็บตลอด24ชั่วโมงถึง28กันยายน2566ร้านนี้มีฮาตอน4สาวซิ่งพอก่อนไอ้นี่โดนตีล็อกหรือจะช็อกเนี่ยเฮ้ยเล่นให้มันเบาๆหน่อยโอ้ยเป็นห่วงกระดูกคอเฮ้ยเปิดร้านมาอ้าวพี่สวัสดีครับสวัสดีจ้าน้องโอ้ยสวัสดีครับทุกท่านเลยครับแม่มาเชิญนั่งก่อนเลยพี่นั่งก่อนเลยครับเอาเกนั่งไหนนั่งก่อนเลยพี่นั่งก่อนครับพี่นุ้ยเดี๋ยวเต็มที่เลยนะเดี๋ยววันนี้พี่เลี้ยงเองเอาไอ้อามยืนทำไมนั่งก่อนดิบอกให้นั่งก่อนพี่ก็ลุกดิมึงจะให้กูลุกทำไมวะผมไม่ได้นั่งก่อนมาโอ้โหไอ้หยอกล้อไอ้ควายชับหายเอ้ยเฮ้ยอยากกินอะไรก็สั่งกันเลยดิพี่จัดการเนี่ยผมอยากกินปลาช่อนแปซ่าครับโอ้โหตายแล้วนี่มึงคิดยังไงมึงกินปลาช่อนแปซ่าเนี่ยมันเชยปลาช่อนแปซ่าเอ้าแล้วถ้าสั่งไม่เชยอ่ะคืออะไรเอาปลาไหลต้มเตะโอ้ยเชยหนักกว่ามันอีกอ่ะตกลงพี่จะกินอะไรนะปลาช่อนลุยสวนก็ได้ปัญญาอ่อนมึงบ้าหรือเปล่าดิพี่หัวนี่มีไว้คั้นหูจริงนะมึงเอาสมองส่วนไหนคิดมึงจะแดกปลาปลาเนี่ยตัวนึงมันมีลูกถ้าเกิดว่าแม่มันโดนกินไปลูกมันจะอยู่ยังไงลองคิดสภาพว่าถ้าลูกมึงโดนกินบ้างมึงจะรู้สึกยังไงโถ่เดี๋ยวตกได้เลยนะพี่เดี๋ยวก่อนยังไม่อยากใช้มือเนี่ยกลัวสกปรกไม่กินแล้วไม่กินปลาที่เห็นว่ากินปลานะโทษทีเราก็ไม่คิดไม่ถึงไงใช่เอาไม่สั่งใหม่กินอื่นเอาไก่อบภูเขาไฟไอ้ฟาร์มมึงไม่ได้ถึงคนอื่นบ้างหรอฮะกว่าภูเขามันจะฟักได้อะกว่าไก่มันจะฟักออกมาจากไข่เนี่ยแล้วมึงไปกินมันอ่ะมีสมองอยู่ไอ้เรื่องของผู้หญิงใจเย็นปลากินไม่ได้ไก่ก็กินไม่ได้มังสวิรัติแล้วกันเนาะดีกว่าเนาะดีกว่าพี่เอาไอ้นี่ยอดมะพร้าวผัดน้ำมันหอยแล้วต้นมะพร้าวสูงไหมสูงต้นมะพร้าวสูงไหมสูงแล้วกว่าคุณขึ้นไปเอาอ่ะมันต้องปีนไหมนุ้ยปีนแล้วถ้าเขาตกลงมาตายอะไปเก็บมะพร้าวของตกบอกแล้วตกมาแล้วตกแล้วเขาตกมาแล้วพี่ไม่ดูฟ้าดูฝนเลยตกแล้วเก็บผิดวันเมนูกูเบาเลยสัตว์มีปากไม่มีหูนู่นยังไงจะด่ากูกืนน้ำลายฟ้าพาคนเก็บปลาเขาไปกินครับไก่อบภูเขาไฟอยากกินยอดมะพร้าวผัดน้ำมันหอยพี่ก็ไม่กินเอาสบายสบายดิจะมีปัญหามีเรื่องกันสั่งดีๆไอ้น้องเอาน้ำเปล่ามาแก้วน้ำเปล่าอะไรนะน้ำเปล่ามันพากันย้ำมาไปไกลนี่น้ำเปล่าไอ้มึงนี่มันสั่งไม่คิดไอ้นุ้ยกินทางนี้ออกเขาลงทุนขนาดนี้เนี่ยมึงสั่งให้น้ำเปล่ามึงใช้ได้คิดขอให้อุดหนุนเขาบ้างกูสั่งอะไรก็ไม่ได้กินนู่นก็ไม่ได้กินนี่ก็ไม่ได้จะมีแต่เรื่องไว้วันนี้กูเดินก้าวขาไหนออกจากบ้านวะเนี่ยมีอะไรครับเครื่องดื่มอะไรก็เอามาเถอะน้องอยากได้เครื่องดื่มวันนี้ต้องเรียนว่าเราเนี่ยได้บาร์เทนเดอร์นะอันดับหนึ่งของประเทศไทยมาอยู่ที่ร้านเราพี่จำรัดสินเทาครับเชิญแล้วคุณจำรัดเต้นด้วยเต้นด้วยแล้วไหนน้ำวะเดี๋ยวดีนุ้ยเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเขาใส่ทีหลังมันไม่เช็คพร้อมน้ำหรอกน้ำแดงครับน้ำแดงครับหนึ่งสีแดงครับสีแดงครับอันไหนสีแดงนี่ครับโอ้โหว่าโอ้สีแดงแก้วเดียวนะครับผมนิกกี้เอาสีอะไรบอกครับผมเอาน้ำเขียวครับโอเคไอ้ของแจ็คสีชมพูชมพูครับอะไรวะสีชมพูไงวะ
เดี๋ยวไปผสมกันเดี๋ยวมันก็เป็นชมพูฮะลองดูฮะอามเอาสีม่วงสีม่วงครับเพื่อนสีม่วงสีม่วงไหนครับสีม่วงนี่ไงนี่ไงสีม่วงโอ้หวานจังแค่ดมก็รู้แล้วหวานจังขวดนี้ครับผมบีบเหรอเฮ้ยเจ๋งว่ะเอ้าแล้วมาบีบแก้วกูด้วยยังมีนะยังมีนี่นะอ่ะลองดูอ้าวอะไรอ่ะเชฟอันนี้อะไรเชฟอะไรนี่คือแบบง่ายๆอ้าวแล้วเราจะผ่ายังไงเราไม่มีมีดเออยังไม่ได้แรงเดียวกันเลยกันเลยอ้าวบีบไตบีบไตแต่แกโอ้ยกันหน่อยไก่หน่อยไก่นิดนึงไก่นิดนึงไก่นิดนึงกันให้ขาดกันให้ขาดนิดเดียวออสกันให้ขาดกันให้ขาดออสกันที่เดียวเพื่อนแล้วกันกันไหมออสเออน่าจะเปรี้ยวน่าจะเปรี้ยวนะพี่นะโดนทุกแก้วโดนทุกแก้วอ่ะตกแต่งใจหน่อยครับหน่อยเด็ดเด็ดไปเด็ดไปใส่ยังไม่หมดนะยังไม่ครบนะโอ้ตกแต่งโอ้ผักอะไรน่ะบะยิ้วบะตะฮู้ไม่บอกผัดซีอิ๊วเอาอันนี้ไปทำผัดซีอิ๊วเสิร์ฟครับมาเสิร์ฟเลยครับมาเสิร์ฟนะครับหยิบมาฮะอย่าแป๊บนึงเฮ้ยอะไรเอามาแล้วครับเสิร์ฟเลยครับเสิร์ฟเลยครับผมครับผมน้ำเขียวครับน้ำเขียวอ่ะน้ำเขียวไหนเอาให้หน่อยน้ำเขียวไหนแจกให้ทุกคนนะเดี๋ยวครับอย่าชนหน่อยอย่าหมดแก้วกับมันเดี๋ยวชนหน่อยครับเดี๋ยวชนหน่อยมาแก้วกันมาชนหมดแก้วกันหมดแก้วกันชนหมดแก้วชนแก้วหมดแก้วชนหมดแก้วแก้วหมดแก้วครับไปหมดเลยหมดเลยชนชนหมดเลยสีแดงเข้มสุดพี่โอ้โหตาเลือกตาเลือกอันนั้นมันใส่น้อยตาเป็นไรอ่ะตาเป็นไรอ่ะยางแดงตาแดงตาแดงแม่คือตาเข้มมากโอ้โหเข้มดีเลยกัดอะไรอ่ะได้กลับบ้านยังไงเนี่ยเดี๋ยวอยู่ด้วยกันก่อนอยู่ด้วยกันก่อนกลับบ้านอย่างเดียวเฮ้ยเป็นไงบ้างไงเราก็มีความสุขกันแบบนี้ในฐานะที่น้องก็โสดมาไม่นานอยากจะให้น้องนี่มีรอยยิ้มครับผมชีวิตโสดเป็นไงบ้างน้องชายมันสดอยู่อ่ะพี่มันเพิ่งเลิกไงยังเศร้าเลยอยู่ยังไม่สมานกันมันก็มีแบบแสบๆอยู่บ้างมันเจ็บแผลแสบตูดเวลาขี้อ่ะพี่คือว่าเครียดจนขี้แข็งทำใจสบายๆชีวิตคู่มันก็แบบนี้แหละครับพี่นะแต่ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้และนี่เขาสบายเนี่ยแรกเขาเหงาครับพี่เหงาตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นพี่ก็ขึ้นลงๆครับก็มีบ้างอารมณ์เป็นอารมณ์เหรอขำครับขำก็ยังขึ้นอยู่นี่ขำน้อยขำน้อยใช่ครับแล้วแจ๊คอะเป็นไงบ้างอะความรักไม่มุ่งเลยพี่ไม่หาเมียไม่หาอะไรแล้วไม่เอาเลยเรื่องเน้นเรื่องเช่าพระดีกว่าเช่าพระมาไปพันทิปได้พระองค์ดีสวยๆเก็บบางองค์ก็ปล่อยบ้างให้คนเช่าบ้างอะไรเงี้ยกลับมาปล่อยไปถูกต้องนี่ล่าสุดพระที่อยุธยาหลวงพ่อเขาไลน์มาเลยบอกนี่อยากให้มาเอาพระที่วัดมากเลยเหรอไปเอาพระที่วัดเหรอเออไม่กล้าไปเอาเลยเอาพระอะไรอ่ะพระประธานเฮ้ยร้านประจำนั่งเลยนั่งเลยนั่งได้ใช่ไหมครับนั่งเลยนี่เดินมาเร็วๆหน่อยสักช้าแค่คนเดียวน้องๆรับผมบอกไหมอะไรอะอะไรผมบอกคืออะไรจ๊ะอะไรจ๊ะอ้าวคุณไม่เหมือนพี่ม้าเหรอฮะโอ้ตลกฟิสิกส์โอ้ยมานี่เลยอีเจาะจงเจาะจงไปให้เขาอัมเจ๊มาผิดใจไงดีดีกว่ามึงจะเซลฟี่ทำไมนักหนาเนี่ยกูไม่อยากถ่ายกับมึงเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามึงขี้เหร่ไงถ่ายเสร็จปั๊บมันก็เป็นข้อเปรียบเทียบถ้าถ่าย4คนนะกูขอลบรูปมึงออกได้ไหมทำไมล่ะเจ๊หน้ามึงทุเรศอ่ะสิพี่คะโอ้โหพี่แบงค์ร้อยโพแบงค์ร้อยโพกูแล้วล่ะกูแล้วล่ะโอ้โหไม่ได้มองจุ๊บเลยทำไมร้องจมูกยาวจังโอ้ยคอยดอพี่นั่งเป็นฮอกกุนิดาเลยอีดอกเป็นคนแก่ตลกมากไอ้เหี้ยเล่นเหี้ยป่ะโอ้คนแก่ที่งานมากเสียเล่นอย่างนี้นะผมไม่ชอบนะไม่ชอบคนเล่นคนบ้าอะไรจะไปเหี่ยวทั้งตัวคอเหี่ยวอยู่แล้วมึงจะให้เหี่ยวอีกเหรออารมณ์เหมือนแบบว่า
ลูกโป่งหมดลมอ่ะที่จะอุ้ยโอ้โหโอ้หนักเลยดีมึงเอลไลน์กูยังไม่พูดมากันสี่คนเหรอจ๊ะคุยกับใครคะน้องคุยกับน้องสี่คนอ่ะมากันสี่คนเหรอจ๊ะสี่แล้วสี่อีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อ้อมกูอยากจะรู้ใครจะเลือกมึงวะหนูให้เจ๊เลือกก่อนเลยโอ้โหมากไม่อยากมองหน้ามึงแล้วใช่ให้เจ๊ขอก่อนแล้วกันนะชอบพี่อ้วนนี่แม่ยานของฉันยอดกระบอกอีกเออเลือกฉันเหรอใช่อ้าวเลือกแล้วชัยตามึงสวัสดีจ้าแม่ตะเคียนจ้าผู้หญิงชอบผู้ชายยี่อำอยู่ด้วยมีความสุขไอ้หนวดเข้มไม่ชอบหน้าตาดุไปหน่อยไอ้เสื้อลายเสือถามหน่อยเธอทำไมคะเคยเดินสะดุดเองล้มหรือเปล่าว้ายโอ้พ่อกระดมยันเจ็บใจแล้วอย่ายอมสิเอาออกพอเอาแขวนเขาดูมึงเลือกคนไหนบอกมาว่าไงจ้าแม่ชบาแก้วว้ายเลือกทำการเตรียมยุทธาธีนะเลือกแดนดี้แดนดี้เข้าใจรุ่นใหญ่เออไอ้หนวดงอกใช่ไหมไอ้คนสองดูผู้หญิงคนนั้นเป็นทางอ้าวเกียบฉันขอไอ้เขายาวๆกันละกันคุณไปวนมานะเดี๋ยวหนวดเดี๋ยวเข้านะคุณไปวนมานะเราอ่ะมีเข้าทำไมกัญชาทำเหรอยังไม่ถึงเลือกไอ้เขาเลือกไอ้เขาเดี๋ยวหนูขอไปเดินเลือกก่อนเออมันเป็นชายเหลือได้คนเดียวเหลือขี้เหล็กแล้วเหลือขี้เหล็กของเจ๊เนี่ยนะใช่ไม่มีใครเลือกแล้วเหลือเศษเศษชายขี้เหล็กไม่เอาอย่ามาโดนตัวไม่เอาผมกลัวกลัวอะไรขี้เหล็กเหลือคนเดียวแล้วขี้เหล็กไม่นุ้ยมือขี้เหล็กขี้เหล็กเดี๋ยวเดี๋ยวขี้เหล็กมากเลยอ่ะไม่นุ้ยขี้เหล็กไปเถอะผมกลัวน้องเขาเลือกมึงแล้วหัวขาวไม่ยอมเลยเอาเอามาแลกกับกูไหมเงินเงาชุดนั้นใบกลัวนี่เองเอาไปเลยเนี่ยเอาถ้ากล้าเต้นรัวพี่ยาวๆผมเอามันก็ได้เอาไปเถอะผมกล้าเต้นอ่ะเขาเลือกแล้วผมกล้าเต้นนะเอาเดี๋ยว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 มีดันออกมาด้วยไอ้น้องตัดใจไอ้เวนเขาเรื่องอยู่แล้วเรื่องอยู่แล้วเขาเรื่องอยู่แล้วลงไปเขาหาไปเลยเจ๊หนวกคนนี้แหละเดี๋ยวคนเดียวชอบเลยถ้าเอาไปแล้วไม่มีใครแย่งหรอกไปไปค่ะพี่ไอ้เต้นกันออกไปเอาไปเอาอย่าโผล่ลับตาไปเถอะสุภาพบุรุษตลกให้มันพังเป็นบ้านๆทีนี้ก็คงจะเป็นของฉันใช่ไหมดนตรีมาโอ้ไก่ทอดเฮ้ยอย่าเต้นแรงโดนเด็กไหลออกมาเด็กที่ไหนไม่ได้ท้องค่ะเต้นไม่ท้องเหรอเนี่ยไม่ได้ท้องครับผมค่ะไม่ท้องได้ไงเด็กที่หลังเนี่ยไม่ใช่เด็กไม่มีที่หลังเลยไม่ได้ท้องแล้วอะไรใครที่หลังกูปาไปเลยหัวเข้าไปหนึ่งเว้นเอาชายกูให้มึงออกก่อนเลยละกันกูเนี่ยทีหลังเพราะกูเปิดห้องไว้แล้วได้ค่ะเจ๊ขอบคุณค่ะเชิญจ้าหนุ่มรูปหล่อไปกับเจ๊มั้ยคะไปก็ได้เอางี้ถ้ายังอยากไปไม่พอเนี่ยเจ๊ให้สัก 20,000 โอเคมั้ย 20,000 เลยเหรอเจ๊ 20,000 ได้เลยจ้าแต่มีข้อแม้ข้อแม้อะไรจ้าเจ๊เป็นคนซาดิสซาดิสขนาดไหนอ่ะเวลาก่อนมีอะไรชอบตบไปสิอุ้ยไม่ใช่ปัญหาเจ๊จะตบนานไหมจ๊ะตบจนกว่าหนูจะคืน 20,000 เจ๊อะจ๊ะโอ๊ยฟาวฟินจัดไปเลยจ้าไอ้พวกที่ออกไปเนี่ยมายืนให้ครบมายืนดูให้ครบมายืนให้ครบไม่ต้องไปไหนแล้วก็เก็บผลประโยชน์คือวิชาเก็บกันเอาไว้นานแล้วมันเมากันมาเยอะแล้วมันคือวิชาเอามาดิอ่ะแล้วก็เอาใส่สมองวันหน้าวันหลังจะได้มีไปเล่นบวชคนอื่นดูได้หนักจัดมาเข้าใจไหมเอาเดียวดูดิอีทับผมเล็กขอถามอีกนิดได้ไหมว่าอะไรอะเล็กทำไมถึงชอบเล็กอ่ะเออพี่ชอบตรงเล็กแต่งตัวมีเทกางเกงในก็เป็นวินเทจพี่ขอดูหน่อยได้ไหมได้สิขอดูหน่อยโอ้โหเฮ้ยเจ๊ก็มีเทนะ
โอ้โหเล่นอย่างนี้นะเว้ยคุณไม่ใช่ตลกเล่นเปิดตู่นะโถ่เถอะเถอะเถอะอะไรที่ไม่เคยเล่นมาที่นี่ก็จะได้เจอหมดแน่ค่ะลุงร้องไม่ต้องห่วงวายตายแล้วครับบริษัทหาไม่จำกัดมาแล้ววายตายแล้วครับตายแล้ว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 สนับสนุนความหาโดยใหม่ Isuzu X Series มันมิดใหม่สุดปลอกออสกระเป๋าตอนพาออสไปโรงเรียนเฮ้ยฮะตากล้องหายไปไหนวะอยู่ทางนู้นอะไรไอ้บ้ามาโรงเรียนกันหุ่นบำเพ็ญนี่โรงเรียนนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่ธรรมดาเป็นทีเด็ดมากแล้วเรามาที่นี่ทำไมวะพี่เพื่อสารฝันบุคคลคนนี้ครับคุณจำรัดสินเทาหรือคุณเอิร์ธปากดีแน่ครับคุณกันครับพาออสยังเรียนทำไมอ่ะอ้าวเพราะเขาไม่เคยได้เรียนเหมือนเราเพื่อให้ออสได้ฝึกทักษะถูกให้ออสมาเจอประสบการณ์ใหม่ถูกต้องจะ8โมงแล้วเราต้องไปเข้าแถวกันพี่เดี๋ยวสายอยู่กันไปไปชีวิตฉันมีแต่หมาเดินตามฉันพยายามนะหมาเดินเสียเวลาดิเนี่ยเดินครูตามเนี่ยเออคุณครูห้องปกปิดก็ตามมันปกครองเออเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยน้องคุณเป็นใครครับออสยังโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เลยออสไม่ใช่ออสปลอมออสจริงอยู่นู่นเดี๋ยวปิดเอามาไอ้นี่ชอบโกหกตรงนี้เนี่ยนี่ไม่ใช่ออสหรอกเนี่ยออสเฮ้ยพี่นี่ไม่ใช่ออสใครอ่ะไอ้นี่มันกบพ่อไอ้ออสเฮ้ยครูตามแล้วไปไปออสไปไปออสรีบไปรีบไปลูกสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนั่งกันเงียบเลยไม่ตบมือให้พวกเราหน่อยเลยสวัสดีมากครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีเลยนะครับพี่พี่สวัสดีนะครับพี่พี่น้องๆครูอาจารย์ทุกท่านนะครับสวัสดีหน่อยวะสวัสดีหน่อยเพื่อนไอ้เพื่อนผมเก่าเพื่อนฮะขอขออะไรเพื่อนผมเก่าสวัสดีตรงไหนฮะชื่ออะไรครับออสปากดีครับออสปากดีครับปากดีชื่ออะไรนะฮะชื่อจริงชื่อจะเป็นไอ้เท่าเขาบอกเขายืนอยู่ข้างเท่าครับจำรัดสินเทาฮะจำรัดสินเทาฮะชื่อเล่นชื่อออสปากดีนี่คุณเรียนอยู่ชั้นไหนครับเนี่ยได้เรียนอยู่ชั้น5นะฮะและชั้น2อืมชั้น2ไม่มีไม่มีครับทำไมชั้น2ไม่มีน้ำเขาท่วมมันก็ลื้อทิ้งเดี๋ยวขออนุญาตไปเรียนกับพี่ๆน้องๆทุกท่านเลยนะครับผมอยากจะมีอะไรจะกล่าวอีกสักนิดหน่อยไปแล้วครับโอ้ยสวัสดีครับโอ้ยน้องปื้มน้องปื้มเดี๋ยววันนี้รู้จักนี่นั่งตัวนี้มานั่งตัวนี้เออเฮ้ยนั่งบนน้องจะพาพี่ไปทัวร์โรงเรียนที่ไหนอะไรยังไงหรอผมฝากตารางเรียนไว้ให้พวกพี่ก่อนเดี๋ยวผมแวะมาผมไปเรียนของผมเอาได้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 ครับขอบคุณมากเลยครับได้ครับเฮ้ยดีว่ะพี่วันนี้มีเจ้าถิ่นอ่ะมารับเราด้วยมีเด็กนักเรียนมาพาเราไปเรียนอีกอันนี้แบบพูดกัน2คนเนี่ยนะอยากให้คนอื่นรู้นะมีพวกดาวโรงเรียนมีเฮ้ยเหรอสาวดัดฟันน่ารักเลยจริงเหรอใช่ครับเอ้ยขอบ้านเลขที่เขาหน่อยเอาไปทำเพี้ยอะไรเอาไปทำเพี้ยอะไรเนาะอะไรลายขอลายขอลายเขาบอกพี่มา642 642 100คูณ100วิ่งล่างหรือวิ่งบนอะไรเนี่ยจำไม่ดีไม่ได้พี่จำหน้ามันได้ใครกระซิบมันวะจำหน้าเดี๋ยวครูตามเพิ่มเดี๋ยวมาเรื่อยๆพี่อะไรได้เลยไหนมึงดูดิไม่มีอะไรเลยอ่ะจะให้ผมไปนั่งว่างอยู่ไหน6ชั่วโมงไอ้ปึ้งเอาไปไหนวะเนี่ยไปเว้ยไปเรียนวิชาแอร์โฮสเตสแอร์โรบิกไปแล้วไปแล้วอุ้ยจะไปถูกเว้ยวะเนี่ยก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนแอร์โรบิกแอร์โรบิกคืออะไรอ่ะโอ้ยกายอ๋อกำลังเอ้ยแอร์โรบิกโอ้ยกายเดี๋ยวพี่ออสเขานำเต้นโอเคอ่ะทั้งหมดลุกเดี๋ยวเรายังมีเพลงประกอบครับผมเลยครับ
เตี๋ยช่วยเลยกักไปนั่งนุ่งเตี๋ยไปนั่งนุ่งเลยเตี๋ยเสี้ยเสี้ยเราซื้อเฮ้ยเนี่ยถูกเว้ยแวนมั่วถูกพอได้อยู่ฮะวันนี้เราจะเรียนบทที่สองนะคุณครูครับผมขอถามนอกเรื่องสักนิดครับว่าคำว่าขอโทษภาษาจีนเขาพูดไงครับซุยปุ๋ยฉีค่ะจำไว้นะจำไว้นะซุยปุ๋ยฉีเหรอจำไว้นะเพื่อนเฮ้ยโอเคครับที่เราทำความฮัลโหลมีคำอะไรบ้างเราซื้อเราซื้อข้าวแล้วเมื่อกี้เราตอบเราไปว่าอะไรชงเจนเหมือนเจ้านั่งได้ผมจะมาถามว่าอะไรเนี่ยสวัสดีนักเรียนทุกคนแล้วหลังจากนั้นเราคือพูดว่าชิงจั่วนั่งได้สวัสดีครูเราชื่อหาวุฒิเราชื่อเราชื่ออ้าวไอ้อ้าวสวัสดีทุกคนเอาละเรื่องคู่กันนะเอาแต่ถุงเหมือนเชอร์เมอร์เฮาเป็นบทที่เอาชิงจิ้งจิ้งจิ้งดังนั้นจิ้ง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 คนนี้อ่านว่าอะไรจิ้ง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 นี่อาจจะไม่ชัดแต่เป๊ะถูกต้องแต่อาจจะพูดไม่ชัดแต่ว่าได้ประมาณนึงฮะเชิญนี่เขารู้ว่าแปลว่าเชิญถูกต้องนี่ฮะเขาเก่งนะเก่งมากจิ้งจั่ว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 อ่ะลองพูดลองพูดตุ้ยปู่ฉีเฮ้ยเหมือนว่ะจำเรียงได้เลยครับผมตุ้ยปู่ฉีนี่ขอโทษจูบปุ้ยที่จูบปุ้ยที โซนหนึ่งของเรียนนี่เขาเรียกโซนอะไรครับเขาเรียกว่ากิจกรรมอายุน้อยร้อยล้านพี่อายุน้อยร้อยล้านใช่เป็นกิจกรรมให้นักเรียนมาขายของเหรอใช่หยิบขอชิ้นหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยอร่อยว่ะกันลิ้มเฮ้ยไม่ได้กินเลยวะอะไรยังไงอร่อยป่ะอร่อยอร่อยมากฮะกินเฟรนช์ฟรายมา20บาทเอาป่ะอันนี้มีให้ลองชิมไหมฮะลองสักชิ้นหนึ่งเปล่าด้วยเปล่าด้วยกัดสักคำหนึ่งอ่ะเอาหน้าอร่อยนังไงครับหน้าอร่อยแบบชิมได้ไหมครับขอชิมสักชิ้นนึงได้ไหมจ๊ะไอเยบีแจ๊บๆเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวสองครับอร่อยป่ะนี่ก่อนเลยงั้นพี่เอา3ไม้อันนี้ไม้เดียวเลยกัดเมื่อกี้สั่งกี่ไม้3ไม้นี่ไงของเขาเละหมดไปเล่นไปเอาจ่ายตังค์ไปอร่อยมากครับนี่ลูกป้อมลืมพูดออดกัดชอบกินเค็มเอาอีกชอบกินเค็มไอ้กัดมึงเหมาทั้งร้านเลยวันนี้เป๋ามาลุงสวัสดีครับตามร้านเหรอพี่เป๋าพี่ไอ้เป๋าชิมหน่อยป้อนเป๋าเลยดิเคยเห็นยืนถือล่มไอ้บ้าอร่อยนะเลยก่อนโอ้โหอร่อยร้อนแบแบบแบบล้างมือพร้อมกินข้าวนึกอะไรดีๆออกแล้วทำไมอ่ะนัดสาวกินข้าวกันแล้วดีฟ้าดาโรงเรียนนะนะจ้าจ้าฮัลโหลเธอฮัลโหลเธอเราอยู่โรงอาหารแล้วอ่ะที่นัดไว้อ่ะเธออยู่ไหนอ่ะแต่เรายังไม่เห็นเธอเลยอ่ะฮะอะไรนะกินข้าวไปแล้วสวัสดีครับอาม่าที่หลังอาม่าอย่าเล่นเสียงเล็กถึงคำผมนึกว่าวัยรุ่นเดี๋ยวฮะมึงกลับหลังหันดิกลับหลังหันเห็นไหมก็ยังไม่เจอพี่ด้านอย่างนี้ความสนุกยังไม่หมดแค่นี้นะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วมาหากันต่อช่วงหน้าค่ะวายตายแล้วครับบริษัทฮาไม่จำกัดมาแล้ววายตายแล้วครับตายแล้ว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 สนับสนุนความฮาโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดคอนเนคเต็ดมื้อไหนก็อร่อยถ้ามีเป๊ปซี่สุดปลอกออสกระเต๋าตอนพาออสไปโรงเรียนฮัลโหลเธอฮัลโหลเธอเราอยู่โรงอาหารแล้วอ่ะที่นัดไว้อ่ะเธออยู่ไหนอ่ะแต่เรายังไม่เห็นเธอเลยอ่ะเดี๋ยวฮะมึงกลับหลังหันดิกลับหลังหันสวัสดีครับพี่เจตอยู่นี่นี่มาแล้ววันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อเรามารับเราไปกินข้าวที่นัดไว้กินข้าวระดับดาวโรงเรียนเอ้ยมาเช้าที่เราเห็นไงที่แต่งหน้าเต้นอยู่บนเวทีอ่ะหัวเธอกินข้าวยังยังเลยค่ะโอ้ดีเลยเรามีช้อนพาเขาไปกินสิหนูชอบกินอะไรครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก็ต้องมีเส้นอ๋อกินก๋วยเตี๋ยวกินเส้นอะไรมีขาวมีขาวหนูชอบกินเส้นอะไรเส้นเล็กต้มยำหรือน้ำใสต้มยำดีกว่าเป็นทะเลหรือว่าหมูเด้งหมูเด้งใส่ไข่หรือไม่ใส่ไม่ใส่หยุดกูอิ่มละ
นี่สั่งเหมือน15ถ้วยถามเลขหนาเนี่ยไม่เส้นไม่งอกไม่บุ้งไม่กินทำไมกินน่ะเออไม่กินก็ต้องตกลงกันก่อนพี่ไม่ยอมคุยกับเขาอ่ะพอพาไปดิทำไมเราไม่ยอมอยากรู้อ่ะเออพี่หลายทีแล้วผมเออหลายรอบไปหัวทองอยู่รู้แล้วกินอะไรดีไข่เจียวไข่เจียวหรอครับผมร้านไหนมีไข่เจียวบ้างเนี่ยมีไข่เจียวไหมครับไข่เจียวไข่เจียวเดี๋ยวเจียวให้รอได้ไหมรอได้ไหมอ่ะจ้ะแล้วก็หนูเอาข้าวผัดค่ะแล้วตัวนี้เอาเลี้ยงไงเลี้ยงจริงเปล่าจริงไหนอ่ะไม่มีจังไม่มีจังชื่ออะไรรู้ปะเนี่ยหลงอะไรนะชื่ออะไรนะชื่อเอิญเออเอิญใช่ใครที่ชื่ออะไรนะออดปากเองอุ้ยออดกับเอิญเนื้อคู่กันปะเนี่ยไม่เห็นไหมเนี่ยมันไปไหนตอนไหนแล้วเนี่ยจำรัดมาตอนไหนอ่ะเออไม่เห็นรอเลยไม่รอกัดรอเต๋าเลยเนี่ยตอนเลี้ยงหนูอ่ะไม่ใช่หนูเป็นคนจ่ายให้เขาด้วยอ่ะบ้าหรือเปล่านี่มีแต่ผู้ชายเลี้ยงผู้หญิงหนูเป็นใครมาจากไหนอยู่โรงเรียนนี้อยู่มออะไรดีกว่าต้องถามอยู่มออะไรก่อนครับอยู่มอสามค่ะมอสามพี่อยากรู้นิดนึงแฟชั่นที่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยเขาจะแต่งอะไรกันส่วนมากแต่งหน้าแบบแนว Y2K อ่ะ Y2K เฮ้ยวัยรุ่นย้อนยุคอ๋อจะทำท่า Y2K ได้แหมนี่ชอบเลยถูกใจเลยไหมถูกใจใช่เลยคนนี้เออแล้วทำไมเอิญถึงเลือกเรียนที่จันหุ่นบำเพ็ญครับเพราะว่าโรงเรียนจันหุ่นใกล้บ้านด้วยค่ะแล้วก็บรรยากาศโรงเรียนก็น่าเรียนเพราะเวลาว่างก็ไปเล่นบาสได้บรรยากาศมันดีค่ะครูที่เนี่ยเป็นยังไงครับคุณครูก็น่ารักค่ะน่ารักหลายคนเลยมีครูวัยรุ่นเยอะๆทำให้บรรยากาศการเรียนสนุกสนานไปด้วยเขาเข้าใจนักเรียนมันก็จะมีสื่อการเรียนการสอนแบบใหม่ปกติเด็กอายุ15นี่ช่วงวัยรุ่นเขาไปทำอะไรกันบ้างครับเวลาว่างๆถ้าพักเที่ยงก็จะเล่นกีฬากันค่ะแล้วก็ไปคาเฟ่ของโรงเรียนว่าสบายไปนั่งชิวๆกันน้องเอ๋ยก็เป็นวัยรุ่นที่เหมาะสมกับวัยนะเป็นวัยที่กำลังน่ารักหลายๆคนอาจจะเสียดายเวลาเรียนนะบางคนอาจจะไม่ตั้งใจเรียนแบบพี่เนี่ยเรียนไปเถอะใช่รากฐานของบ้านคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษาเรียนเข้าไว้ใช่จบไปจะได้มีวิชาเดี๋ยวจะมาเสียดายออสกินข้าวอร่อยป่ะอร่อยเอ้ยแล้วหนูสั่งมาทำไมเนี่ยไม่ได้กินข้าวปากเลยตักให้ออสเลยเนี่ยกูกินไม่อิ่มค่ะอ๋อรักแฟนตักข้าวให้แฟนหน่อยตักข้าวให้แฟนหน่อยเอ้ยน่าว่าเห็นไหมบอกแล้วแฟนหนูกินเก่งเหรอโอ้ยเขินเบา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 นี่ดูเรียกให้เบาดูเอ้ยเขาแอคเขาแอคนี่แอคไอ้สารแอคไอเดียไม่ธรรมดาเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไปเรียนแล้วใช่ไหมใช่งั้นไปส่งน้องไปเรียนกันเออไป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 บ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันนะตอนเย็นเออไปไปเออตั้งใจเรียนนะไป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 ส่งน้องไปส่งน้องบรรยากาศอย่างนี้พักเรียนมาถ่ายทิกตอกกันดีกว่าเพื่อนดีดีดีถ่ายทิกตอกไหนอ้วนอ้าวยังปื้มจบจากไหนมาครับวิทยาศาสตร์พี่เต๋าสังคมศาสตร์ผมธรรมศาสตร์แล้วออสยังไปฉาดโรงพยาบาลประสาทไม่ใช่เขาบอกจบในตึกประสาทไอ้บ้าน้ำอะมาโซนเฮ้ยไม่ต้องไปเรียนหรอกอยู่พวกเราเนี่ยบันเทิงมีแต่เรื่องฮาเดี๋ยวพาไปเตะบอลมั่งพาไปเล่นบาสโอ้โหตัวดุไม่มีใครกล้าทำอะไรผมหรอกเออเชื่ออะไรเฮ้ยยายใจเย็นเนื้อนี้เออมาอยู่ทำไมนี่ฮะพี่เขาชวนมาครับอ้าวอ้าวเมื่อกี้แล้วมีเรียนหรือเปล่าเราเนี่ยมีเรียนหรือเปล่ามีครับไปเรียนเดี๋ยวนี้เลยเรียนให้ลองจ่ายไอ้ปึ๊บแล้วพวกเราล่ะอ้าวเดี๋ยวมามานั่งอยู่อย่างนี้ลูกสวัสดีจ้าคุณครูจ๋าไม่ได้นะลูกเวลานี้เป็นเวลาที่เรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมก็ใช่ครับไม่ได้แต่ว่าอย่างนี้ไม่ได้เลยนะผมรบกวนสอบถามอาจารย์หน่อยครับว่าถ้าสมมติว่าอาจารย์เจอเด็กที่โดดเรียนแบบพวกผมเนี่ยอาจารย์จะมีวิธีการจัดการยังไงครับถ้าโดดเรียนก็ต้องพากลับเข้าห้องเรียนเป็นหน้าที่ของครูที่สอนในวิชานั้นครับเบิ้ลจากครูเบิ้ลไหมอุ้ยชอบเพลงกับพี่ก้องชอบเบิ้ลเนี่ยจะเดินดูเด็กถ้าเห็นปุ๊บก็จะพาเด็กกลับห้องเรียนแต่ก่อนจะกลับเนี่ยก็ต้องมาลงโทษก่อนนะฮะแล้วฮะมาลงบันทึกก่อนว่าเราหนีเรียนโดดเรียนกี่คะแนนถ้าคะแนนเราเยอะเกินที่เรากำหนดไว้สิ้นเทอมจะต้องมาปรับพฤติกรรมใหม่ครับมาเข้าค่ายปรัชญาโรงเรียนว่าไงรู้หรือยังยังครับลูกจอพอเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายไฟการศึกษาอ่อนน้อมกริยาเปี่ยมค่าน้ำใจนะครบเลยทุกอย่างนั้นห้ามดื้อลูกจันทุนที่นี่จะไม่ดื้อไม่ดื้อแน่นอนนะอย่างที่บอกว่าเพื่อนผมเนี่ยก็ไม่เคยดื้อนะฮะได้มั้ยครับดื้อหรือเปล่าเนี่ย
อ้าวดื้ออ้าวเกมเลยดื้อเป็นลูกจอพอไม่ได้แล้วพร้อมไม่ดื้อไม่ดื้อพร้อมไม่ดื้อไม่ดื้อไม่ดื้อครับไม่ดื้อนะงั้นตั้งใจเรียนนะยิ้มให้ครูหน่อยเออครับต้องเรียนเลยงั้นขอเรียนไอ้กันบายบายเรายังไม่ได้จ่ายค่าน้ำเดี๋ยวให้ครูจ่ายไปเลยครับวางนี่แหละไปขอบคุณครับไอ้กัสคือคิดว่าเร็วๆติดมือเรียนไม่เหมือนอาจารย์เขาทำยังไงอาจารย์เขาบอกตัวโน้ตมี7ตัวโดเรมีฟาซาลาซีโดของเราของเรามี3ตัวฮะมีอะไรบ้างสูงกลางต่ำชี้สูงรองสูงชี้กลางรองกลางชี้ต่ำรองต่ำออสเข้าใจไหมรู้ดูดีๆนะฮะท่านผู้ชมน้องๆดูไว้นะฮะมองไม้นะครับดาบดาบดากระปุกปุกดาบดงดุยดาบ้านเดิมจะเป็นไรเด็ดจะไม่ขาดจอยจะมีโอผ่านกาบกาสาวอยกาบโอจอยจะพอจะอะไรถ้าผู้ใจกระดุ้ยใจจะผ่านจะจุ๊บผ่านถ้าผู้ใจกระดุ้ยใจจะผ่านจะเอาเพลงจะจานโอจะบังคุณล่ะโอ้ยแต่ผมบอกให้มีแขกเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เหรอเอาอาจารย์มาร้องอาจารย์เชิญฮะขอบคุณมากนะครับตอนนี้เหลือเวลาอีก5นาทีนะครับไอ้สัตว์จับมือจับมืออ้าวเฉลิมพลเป็นไงบ้างเรียนสนุกไหมวันนี้สนุกครับโอ้โรงเรียนจันหุ่นน่าเรียนใช่ไหมครับบรรยากาศดีไหมดีเออเพื่อนเพื่อนน่ารักไหมใช่บอกแล้วว่าโรงเรียนจันหุ่นมีปรัชญาว่าไงนะลูกจอพองอกอร่อยงอกอร่อยงอกอร่อยไม่ใช่ครับไม่งอกอร่อยไม่งอกอร่อยว่านอนสอนง่ายเดี๋ยวมาเรียนใหม่นะมาหลังเชิญมาที่โรงเรียนจันหุ่นบำเพ็ญนะลูกนะครูก็ใจดีไหมครูจะดีไหมเงาะอร่อยพอจะดีไหมไม่เกี่ยวกับเงาะในฐานะที่วันนี้นะครับอาจารย์ให้เกียรติกับพวกผมทั้ง3คนนะครับได้มาศึกษาเรียนรู้ในโรงเรียนจันหุ่นบำเพ็ญแห่งนี้นะครับผมพวกเราก็ทางทีมงานทางบริษัทพวกเราก็มีทุนการศึกษานะครับที่จะมอบให้กับอาจารย์ไว้มอบให้นักเรียนต่อไปนะครับจากบริษัทเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์ครับออสมอบหน่อยออสจับไว้เชิญครับเชิญนี่ขอมอบไปให้อาจารย์เลยนะครับขอบพระคุณมากที่วันนี้ให้เกียรติกับเรานะฮะ3คนเข้ามาเรียนในหลักสูตรของโรงเรียนจันหุ่นบำเพ็ญแห่งนี้แต่ว่าโอกาสหน้าเนี่ยถ้ามาแบบเต็มๆมาเรียนกันเต็มๆเลยนะฮะได้ใครที่อยากมาจะเป็นหลักสูตรเร่งรัดไปหน่อยวันเดียวรับแต่ม.1นะม.1ถึงม.6นะคะมาได้เลยนะลูกนะจะพาออสมาสอบสัมภาษณ์กับอาจารย์นะครับได้คำขวัญว่าไงนะครับอร่อยไม่ใช่อร่อยเขายังเขาอร่อยอยู่ครับ
เป็นยังไงคะคุณครูเจอเด็กอัจฉริยะคนนี้ถามอะไรตอบได้หมดอ่ะโถโถเงาะอร่อยเฉยเลยและในสัปดาห์นี้บริษัทฮาไม่จำกัดจะเต็มต้องขอลาไปก่อนแล้วเสาร์หน้ากลับมาหากันใหม่ที่นี่เวลาเดิมสวัสดีค่ะไอ้เจ็บเอาเบาคนนี้ยังไงครับหน้าบิดเลยอ่ะไอ้วิเจ๊จะอยู่ยังเนี่ยนี่ลูกค้าค่ะเจ๊อยู่ที่เจ็บเบาๆมือหน่อยเบาๆเบาๆครับผมสวัสดีค่ะเจ๊จ้าๆ